เส้นลาติจูดหรือเส้นขนานจะเป็นเส้นสมมุติที่ลากไปรอบโลกในแนวนอนนะคะลากไปรอบโลกในแนวนอนจากทิศตะวันออกไปทางตะวันตกนะคะและกำหนดให้เส้นที่อยู่กึ่งกลางระหว่างขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้เป็นเส้นศูนย์องศาหรือที่เรียกว่าศูนย์สูตรหรืออีควเอเตอร์นะคะอีควเอเตอร์ครูบอกแล้วว่านึกไม่ออกนึกถึงเวลาเราผ่ามะนาวที่แบ่งมะนาวออกเป็น2ส่วนหรือผ่าแตงโมแบ่งแตงโมออกเป็น2ส่วนเหมือนกันผ่ามะนาวนะคะแบ่งครึ่งนะคะเรียกว่าเส้นศูนย์สูตรหรืออีควเอเตอร์นะคะเส้นนี้ผ่านส่วนไหนของแผนที่โลกบ้างผ่านไหมคะค่ะหวังว่าคงเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะเส้นลาติจูดนี้จะผ่านพื้นที่ส่วนต่างๆของโลกไปในแนวเส้นตรงนะคะอยู่ในแนวเดียวกันนะคะตัวอย่างของเส้นนี้ผ่านนะคะตั้งแต่พื้นที่ของประมาณกึ่งกลางของโลกนะคะมีชื่อกำหนดเอาไว้อีควเอเตอร์หรือเส้นศูนย์สูตรนะคะผ่านทางด้านทวีปตรงนี้คือทวีปอะไรคะอเมริกาใต้นะคะผ่านมหาสมุทรไปยังแอฟริกานะคะกลางๆค่อนข้างใต้มานิดหนึ่งนะคะมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะผ่านประเทศไทยไหมผ่านประเทศไทยไหมไม่ผ่านนะคะแต่ว่าผ่านทางด้านเกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวบริเวณนี้ไปนะคะแบ่งโลกออกเป็น2ส่วนแบ่งโลกออกเป็น2ส่วนก็คือซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้นะคะโดยเส้นนี้นะคะตัวอย่างที่เด่นชัดนะคะจะมีองศาต่างๆกำกับเอาไว้เรียกว่าเส้นติจูดหรือเส้นขนานนะคะจากเส้นศูนย์สูตรจะขึ้นไปทางองศาเหนือ90องศาเหนือจากเส้นศูนย์สูตรลงมาทางใต้นะคะจะเป็นเส้นที่90องศาใต้แต่ละเส้นจะมีขนาดเท่ากันขนานกันไปนะคะเรียกว่าเส้นละติจูดหรือเส้นขนานผ่านไหมคะเรียบร้อยนะต่อไปเส้นลองจิจูดหรือเส้นเมริเดียนหรือเส้นเมริเดียนนะคะความสำคัญของเส้นลองจิจูดหรือเส้นเมริเดียนหรือเมริเดียนเป็นเส้นสมมุติที่ลากจากขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้กำหนดให้เส้นที่ลากผ่านตำบลกรีนิสนะคะกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรนะคะเป็นเส้นศูนย์องศาเรียกว่าเมริเดียนปฐมค่ะเรียบร้อยนะคะลักษณะของเส้นลองจิจูดนะคะลักษณะของเส้นลองจิจูดครูบอกแล้วว่าแบ่งโลกออกเป็น2 ส่วนเหมือนกันจากขั้วโลกเหนือลงมายังขั้วโลกใต้นะคะเรียกว่าเส้นเมริเดียนนะคะซึ่งเส้นแรกนั้นอยู่ที่ลากผ่านตำบลกรีนิชที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแบ่งโลกออกเป็น2 ส่วนนะคะสองส่วนนี้นะคะทางด้านซ้ายเวลาเราหันหน้าเข้าหาแผนที่จากเมริเดียนปฐมหรือแรกเมริเดียนแรกนะคะ
ไปทางซ้ายจะเป็นซีกโลกตะวันตกจากเมริเดียนปฐมมาทางด้านขวามือจะเป็นซีกโลกตะวันออกเพราะฉะนั้นประเทศไทยเห็นไหมคะตรงนี้ประเทศไทยนะคะจึงอยู่ในซีกโลกตะวันออกนะคะผ่านนะคะสิ่งที่ตัดกันสองเส้นนี้มีชื่อเรียกว่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ประโยชน์ก็คือใช้บอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลกนะคะใช้บอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลกค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมเอ่ยนะคะถ้ากดลืมเขียนเส้นสำคัญสำคัญไว้ไม่ต้องนั่งบรรจงวาดรูปโลกให้มันกลมหรือวาดแผนที่เหมือนตัวอย่างของครูนะคะกำหนดรายละเอียดที่เราจำได้ก็พอนะคะเรียบร้อยไหมคะนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูถึงในส่วนของประโยชน์ของแผนที่นะคะเราจะมาดูถึงประโยชน์ของแผนที่ว่าแผนที่นั้นมีประโยชน์บ่งบอกให้เราได้ทราบถึงเรื่องใดบ้างนะคะหัวข้อต่อไปนะคะประโยชน์ของแผนที่นะคะประโยชน์ของแผนที่1สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเราอยากจะไปทัศนศึกษาไปท่องเที่ยวที่ไหนแล้วก็นำแผนที่มาดูได้นะคะหรือเราอยากจะหาหนทางป้องกันอุทกภัยต่างๆเราก็นำแผนที่เอามาใช้ได้นะคะเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านเสด็จนะคะพระราชดำเนินที่ใดท่านจะมีแผนที่นะคะสำหรับทอดพระเนตรนะคะต่อไปประโยชน์ด้านที่2นะคะด้านการทหารนะคะด้านการทหารนั้นสามารถใช้วางแผนยุทธศาสตร์นะคะวางแผนยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศนะคะห้ามศัตรูเข้ามาลุกลานนะคะศึกษาระยะทางทิศทางระดับความสูงภูมิประเทศตำแหน่งต่างๆของข้าศึกนะคะเป็นประโยชน์ต่อเหล่าทหารทั้งหลายส่วนมากแผนที่ทหารที่เขาใช้จะเป็นแผนที่ที่บ่งบอกถึงเส้นชั้นความสูงนะคะเรียบร้อยไหมคะต่อไปด้านที่3ด้านที่3นะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทหารที่ใช้ในการสำรวจพื้นที่ต่างๆนะคะในการดูแลพื้นที่ต่างๆของเรานะคะด้านที่3ประโยชน์ในการวางผังเมืองนะคะใช้ประโยชน์ในการวางผังเมืองจัดรูปแบบเมืองของเราให้น่าอยู่นะคะจัดรูปแบบเมืองของเราให้น่าอยู่ให้เป็นระเบียบนะคะโดยใช้แผนที่ผ่านนะคะต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างของแผนที่ทหารที่เขาใช้กันในการป้องกันแนวเขตชายแดนนะคะเราจะเห็นได้ว่าหลังจากเขตชายแดนออกไปนี้จะเป็นของประเทศกัมพูชาด้านในเข้าไปจะเป็นของประเทศไทยเพราะฉะนั้นจะมีเส้นแบ่งแดนนะคะทำให้สามารถที่จะป้องกันตามแนวชายแดนได้นะคะต่อไปประโยชน์ด้านที่4ด้านเศรษฐกิจนะคะด้านเศรษฐกิจนั้นเราสามารถที่จะนำแผนที่มาพัฒนาเส้นทางการคมนาคมไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำหรือว่าทางอากาศนะคะใช้แผนที่ในการกำหนดเส้นทางในการพัฒนาเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ทุกหมู่บ้านเป็นไงคะมีถนนหนทางเข้าสู่หมู่บ้านนะคะจากถนนลูกลังก็เป็นถนนที่ลาดยางเสร็จให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นสะดวกในการขนส่งสินค้าต่างๆนะคะนอกจากนี้ในด้านเศรษฐกิจยังใช้แผนที่ในการศึกษาปริมาณทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทะเลนะคะหรือตามเทือกเขาสูงต่าง
นะคะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนะคะโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้เราอยู่ได้เรามีบ้านหลังใหญ่อาศัยอยู่นะคะมีที่หลับที่นอนอย่างดีแต่ทุกวันนี้นะคะสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่บนพื้นโลกของเราเปลี่ยนแปลงไหมคะเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงไปทั้งในทางที่ดีขึ้นและในทางที่เสื่อมลงนะคะด้วยฝีมือของมนุษย์ถ้าเราต้องการให้โลกที่เราอาศัยอยู่นั้นมีความมั่นคงมีความน่าอยู่ใครเป็นผู้ทำคะมนุษย์สองมือของเราและสองมือของทุกๆคนที่จะต้องรวมพลังกันนะคะปกป้องโลกใบน้อยที่เราอาศัยอยู่ใบใหญ่ไม่ใช่ใบน้อยนะคะพื้นที่น้อยๆที่เราอาศัยอยู่ในโลกผืนใหญ่ให้น่าอยู่นะคะด้วยการไม่สร้างมลพิษด้วยการปกป้องโลกของเราให้น่าอยู่ตลอดไปนะคะเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ยังเหลือเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างยากเรื่องนี้ค่อนข้างยากให้นักเรียนกลับไปศึกษาค้นคว้าในเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายทางอากาศรวมทั้งในเรื่องของรีโมทเซนซิงนะคะว่ามันมีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างไรเราจะมาเรียนในชั่วโมงอาทิตย์หน้าชั่วโมงต่อไปนะคะมีคำถามในเรื่องของแผนที่ไหมมีไหมคะไม่มีสรุปแล้วถ้านักเรียนจะไปเที่ยวนักเรียนจะพกลูกโลกไปหรือว่าพกแผนที่แผนที่แต่เดี๋ยวนี้มีเครื่องมือที่ทันสมัยกว่าก็คือในเรื่องของ GPS ถึงแม้จะมี GPS สะดวกสบายแต่ก็ต้องไปด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเรานะคะถ้าไม่มีคำถามนะคะครูก็ขอจบในเรื่องของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ